สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง Cozy Living in Dining and Traveling กับผมเชฟจากครัวนะครับและวันนี้กับสารพันเมนูสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างการเดินทางนะครับเมนูวันนี้นะครับเป็นร่องรอยของการเดินทางของผมอีกเหมือนกันนะครับก็คือเมนูบัวลอยไข่เค็มนะครับเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนที่จะไปรู้เคล็ดลับว่าทำไมต้องเป็นบัวลอยไข่เค็มนะครับวัตถุดิบจะประกอบไปด้วยกะทิไข่แดงของไข่เค็มแป้งบัวลอยน้ำตาลทรายงาสำหรับเมนูนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาคั่วงากันก่อนนะครับในการคั่วงานะครับกระทะนะครับจะต้องร้อนนะครับแล้วเราก็คั่วงานะครับไปแบบเรื่อยๆครับโดยที่ไม่ต้องรีบมากนะครับเพราะว่างาเนี่ยถ้าเกิดเร่งใช้ไฟนะครับเป็นเร่งไฟแรงตัวงาเองนะครับก็จะไหม้ง่ายนะครับคราวนี้เราก็จะคั่วงาไปก่อนครับในขณะเดียวกันครับเราก็จะตั้งน้ำกะทิครับเราเอากะทินะครับใส่ไปในหม้อแบบนี้นะครับได้เลยนะครับแล้วเราก็เติมเกลือนะครับลงไปนะครับกะทินะครับจะมีรสชาติหวานอ่อนๆครับถ้าเกิดเราจะเติมเราก็ต้องเติมเกลือไปเพื่อที่จะให้เมนูนี้ของเรานะครับไม่หวานจัดจนเกินไปนะครับเราก็จะเติมเกลือในลักษณะแบบนี้และตามไปด้วยน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายนะครับสำหรับเมนูนี้จะนิยมกันใช้น้ำตาลทรายขาวครับถ้าเกิดเราใช้น้ำตาลปี๊บเหมือนเมนูอาหารไทยทั่วๆไปนะครับจะทำให้น้ำกะทิของบัวลอยเปลี่ยนสีเหมือนกันครับก็จะเป็นออกสีน้ำตาลครับตอนนี้เราก็ตั้งกะทินะครับฉะนั้นในการตั้งกะทิจะต้องใจเย็นครับเพราะว่าเราจะให้กะทินี่แหละครับเดือดอย่างช้าๆนะครับไม่ให้เดือดแรงจนเกินไปกะทิมันจะแตกมันครับนะครับตอนนี้งานะครับเริ่มเหลืองทีละนิดครับนะครับตอนนี้เรามาดูถึงวิธีการทำของตัวไข่เค็มนะครับไข่เค็มนะครับเราจะเลือกตัวไข่เค็มเราเลือกตัวไข่เค็มมี2 อย่างนะครับคือไข่เค็มที่ใส่ในบะจ่างจะเป็นไข่เค็มแห้งนะครับไข่เค็มที่เต็มลูกนะครับจะเป็นไข่เค็มที่มีมันอยู่เราเลือกไข่เค็มที่เต็มลูกแล้วก็แกะตัวไข่ขาวออกนะครับเราจะได้ไข่เค็มที่เป็นมันในลักษณะแบบนี้ครับนะครับเราก็มาทำอย่างไรนะครับไข่เค็มที่เราแกะออกจากไข่ขาวนะครับมีลักษณะนิ่มๆก็คือมีน้ำมันอยู่ในไข่แดงนะครับเราหยิบมานิดนึงครับนี่นะครับแล้วเราก็มาปั้นนะครับเป็นก้อนในลักษณะแบบนี้ครับนะครับตอนนี้งาของเรานะครับได้แล้วนะครับเชฟก็จะใส่ไว้ในนี้ได้เลยครับงาคั่วนะครับเราก็สามารถเก็บไว้นะครับได้ระยะเวลานานนะครับแต่ก่อนที่จะปิดฝานะครับเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่างาของเราเนี่ยมีความแห้งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราได้งานะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาตั้งน้ำครับเราก็จะมาใส่น้ำเพื่อที่จะลวกบัวลอยครับเราใส่น้ำไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาปั้นบัวลอยกันนะครับในการปั้นบัวลอยนะครับเราก็จะเอาบัวลอยที่เราทำไว้นะครับเราอาจจะทำไว้เยอะๆก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เราก็ดึงมาปั้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราปั้นนะครับได้แล้วเราเตรียมตัวมาลวกนะครับในการลวกนะครับเราจะต้องตั้งให้น้ำเดือดก่อนเมื่อน้ำเดือดนะครับหรือน้ำร้อนแล้วเราค่อยๆใส่ลงไปนะครับในการใส่นะครับไม่ควรที่จะจับรวมๆกันแล้วก็ใส่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจับรวมๆกันใส่ตัวแป้งนะครับจะมีลักษณะเหนียวนะครับเพราะมันเป็นแป้งข้าวเหนียวแล้วมันจะติดกันนะครับรูปทรงของบัวลอยยัดไส้ไข่เค็มของเราเนี่ยจะไม่
เปลี่ยนนะครับคือจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่นจะแบนบุบบิบบูบี้ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเป็นลักษณะกลมๆนะครับเราก็ใส่เป็นในลักษณะแบบนี้ได้เลยครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็รอให้บัวลอยนะครับค่อยๆลอยขึ้นมานะครับตามชื่อของมันเลยก็คือให้มันมีความสุขครับในการเปิดไฟนะครับไม่ควรที่จะให้ไฟร้อนจนเกินไปนะครับถ้าเกิดไฟร้อนจนเกินไปนะครับความเหนียวนุ่มของบัวลอยก็จะขาดหายครับให้มันสุกอย่างช้าๆนะครับแล้วเราจะได้แป้งบัวลอยที่มีความสึกเหนียวแล้วก็นุ่มครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็รอให้แป้งสุกครับตอนที่รอให้แป้งสุกครับเราก็มาดูนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวน้ำกะทิครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับลักษณะของน้ำกะทิบัวลอยนะครับต้องมีความเค็มนิดหน่อยครับแล้วก็มีความหวานแต่อย่าให้หวานมากนะครับถ้าเกิดหวานมากเนี่ยจะทำให้เวลาทานเนี่ยครับมันไม่อร่อยเพราะว่ามันจะแสบคอจนเกินไปครับนะครับตอนนี้นะครับเรารอให้บัวลอยเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วเราจะตักใส่ในน้ำกะทิฉะนั้นในการลอยของบัวลอยไม่จำเป็นที่จะต้องลอยจนอืดนะครับพอเริ่มที่จะดีดสปริงตัวขึ้นมาเหนือน้ำนะครับเราก็ตักขึ้นได้เลยครับนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ดูนะครับตอนนี้ครับเริ่มลอยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิในตัวของน้ำกะทินะครับก็ร้อนอยู่ครับจะทำให้ตัวแป้งสุกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสุกตั้งแต่ในน้ำร้อนอันดับแรกนะครับสุกมากไปจะทำให้บัวลอยอืดครับนะครับเราก็ตักนะครับแล้วเราก็มาใส่ในน้ำกะทิอีกหนึ่งครั้งครับตอนนี้ครับบัวลอยที่อยู่ในน้ำกะทิครับก็จะสุกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะทำให้ความสุกของบัวลอยพอดีครับนะครับแล้วก็ใส่นะครับเมื่อสุกเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เตรียมตัวที่สำหรับจัดจานครับนะครับเราทิ้งบัวลอยไว้สักครู่ครับเพื่อที่จะให้บัวลอยนะครับเข้ากับตัวน้ำกะทิได้ดีครับบัวลอยอาจจะไม่ดูดซับของความมันนะครับของกะทิแต่จะทำให้บัวลอยนี่แหละครับไม่ตกตะกอนนะครับตัวก้อนนะครับก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ครับโอเคนะครับเราเตรียมตัวมาจัดจานครับนะครับสำหรับในการจัดจานนะครับเราก็จะเลือกบัวลอยนะครับตักก่อนครับแล้วตามไปด้วยน้ำกะทิครับนะครับเราใส่น้ำกะทินะครับให้เพียงปิ่มๆนะครับบัวลอยถัดจากนั้นครับเราก็เอางานะครับมาโรยหน้าอีกหนึ่งครั้งครับเราก็จะได้บัวลอยแบบนี้สำหรับในการเสิร์ฟแบบใหม่นะครับเราอาจจะใช้ตัวแก้วนะครับเพื่อจะเห็นเนื้อสัมผัสของบัวลอยได้นะครับเราก็มาดูว่าเราจะใส่ในลักษณะแบบนี้ครับเราจะใส่บัวลอยลงไปก่อนครับแล้วตามไปด้วยกะทิครับนะครับเติมบัวลอยอีกนิดนึงครับแล้วตามไปด้วยงาครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูบัวลอยไข่เค็มแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสารพันเมนูสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างการเดินทางใน Cozy Living in Dining and Traveling ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ